สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทาสแมวขำกากจะเหมียวไปขอคนอื่นกินจนมีนกติดกลับมาบ้านฮัฟฟิงตันโพสต์รายงานเรื่องราวขำขันเกี่ยวกับเจ้าเหมียวจอมตะกระที่เกาะอังกฤษไปสร้างวีรกรรมไว้จนเจ้านายได้รับจดหมายหยิกแกมยอกเรื่องแบบนี้เจ้านายหรือจริงๆคือทาสแมวส่วนใหญ่มักเข้าใจนิสัยของสัตว์เลี้ยงดีว่าแมวมักจะเตร่ๆขออาหารกินตามบ้านในละแวกเดียวกันอย่างน้อย5หลังแต่คงจับไม่ได้ว่าไปหากินบ้านไหนบ้างสำหรับโทราแมวขนยาวของโคคลาร์กแห่งเมืองสวินดันอังกฤษที่ไปหาของอร่อยอร่อยกินเป็นประจำที่ร้านอาหารโทบีคาเวรีเขตแอบบี้มีดเมื่อไม่นานมานี้เองแมวพันธุ์ไซบีเรียวัย11ปีกลับเข้าบ้านช่วงสุดสัปดาห์พร้อมกับมีเศษกระดาษเหน็บไว้ที่ปลอกคอกรักครูหญิงวัย41ปีที่สอนเด็กชั้นประถมกล่าวว่าทูราเดินเข้ามาในห้องนั่งเล่นและตนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่คอจึงคลี่กระดาษออกมาเป็นข้อความสั้นๆลงวันที่16สิงหาคมว่าแมวตัวนี้มีบ้านไหมมันมาอยู่ที่ร้านโทบีคาเวอรีตลอดเลยทำให้หัวเราะไม่หยุดจากนั้นนายหญิงก็โพสต์รูปพร้อมกับข้อความในกระดาษน้อยโดยมีแมวจอมตะกระเป็นฉากหลังใน Facebook ชุมชนแอบบี้มีดพร้อมกับเขียนว่าฉันนึกภาพออกว่าโทราพยายามทำหน้าตาน่าสงสารและรออาหารด้วยความหวังอย่างไรพร้อมกับเขียนเพิ่มเติมว่าโทรามีบ้านอบอุ่นและอยู่กับทาสทุกคืนแต่ต้องขอบคุณลูกค้าร้านโทบีหรือพนักงานด้วยที่ช่วยดูแลโทรานอกจากนี้คลาร์กยังไปขอบคุณถึงร้านอาหารและยืนยันว่าเจ้าโทรามีบ้านส่วนพนักงานแจ้งพฤติกรรมของเจ้าเหมียวขนยาวว่ามาประจำในร้านหลายชั่วโมงต่อวันและร้องเมียวเมียวให้พนักงานและลูกค้าขออาหารจนกว่าจะมีคนให้อาหารซึ่งทำอย่างนี้จนถึงยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์หลังจากแจ้งร้านอาหารว่าโทราไม่ได้เป็นแมวจรจัดคลาร์กยังเห็นกับตาตัวเองเมื่อเดินไปที่ร้านอาหารและเจอโทรานั่งข้างๆโต๊ะเหล็กดัดทาสของโทรากล่าวคำๆว่าแมวตะกระตัวนี้ชอบไก่หรือแฮมทักเข้าไปในครัวและเปิดตู้เย็นโทราจะมาร้องเมียวๆด้วยความหวังว่าจะได้แฮมสักชิ้นแต่ไม่ชอบชีสเส้นทางหากินของโทรายังขยายพื้นที่ไปถึงบ้านพักคนชราในชุมชนด้วยเพราะคุณตาคุณยายมักจะให้เนื้อบดในแซนด์วิชให้กินเสมอขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ